มาสักขนาดนี้แล้วเรามาเจาะกันดีกว่าค่ะพี่แป้งว่าออดีสันเนี้ยมีอะไรบ้างเริ่มจากฟอนต์เลยค่ะฟอนต์ในรถยนต์ก็เราใช้ฟอนต์เดิมนะครับแต่ว่าเราต่อสัญญาณเนี่ยไปผ่านเข้าที่บิดวันเพื่อเอาสัญญาณจากบิดวันเนี่ยไปที่แอมใช่ไหมครับเป็นภาคขยายไปที่ลำโพงอีกทีนึงแต่ว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเทคโนโลยีของเขาคือจะไม่ใช้สายสัญญาณเลยมันจะเป็นสายเหมือนสายแลนเส้นหนึ่งนั่นแสดงว่าเราการตัดต่ออะไรน้อยมากน้อยครับน้อยมีแต่ข้างหลังที่เป็นแบบงานสาวที่สวยใช่ครับเดี๋ยวเราบิดวันตัวเนี้ยเขา คือเวลาเราเล่นแผ่นสมมุตินะเราจะเล่นแผ่นหรืออะไรธรรมดาเราก็อยู่ที่ฟอนต์ตัวเดิมที่ติดมากับรถได้เลยใช่ครับซึ่งตรงนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วครับคือปัจจุบันต้องยอมรับคุณผู้ชมค่ะว่าฟอนต์หรืออะไรที่ติดมากับรถเนี่ยก็โอเคมาอยู่แล้วระดับนึงในระดับนึงก็คือมันสามารถให้เสียงได้ในระดับสแตนดาร์ดแต่ถ้าเราใส่ดูหนังอะไรไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าใส่บิดวันปุ๊บมันสามารถขยายให้เสียงมันดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็คืออัปเกรดขึ้นมาแล้วก็มาสามารถเลือกการใช้งานในการตัดความถี่หรือปรับเวทีเสียงได้อะไรได้เยอะขึ้นในตัวบิดวันเนี่ยนะคะใช่ครับงั้นสรุปว่ามีบิดวันเป็นตัวเชื่อมละโดยที่ผ่านสายแลนเส้นเดียวใช่ครับไปที่แอมหนึ่งเส้นแต่ว่าตัวบิดเพย์เนี่ยเราเอามาต่อกับบิดวันเพื่อให้เราสามารถเล่นอย่างอื่นได้มากกว่าเดิมอย่างเช่นเล่นจากสมาร์ทโฟนเล่นจากฮาร์ดดิสดูหนังได้สัญญาณภาพก็ออกเป็น HDMI ให้ความคมชัดสูงอะไรเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปขยายต่อที่ที่แอมออกไปที่ลำโพงได้อะไรเงี้ยครับตัวแอมของรถคันนี้เลือกใช้ออริสันเหมือนกันรุ่นอะไรเป็นออริสันครับเป็นรุ่น AV 5.1Kตัวนี้นี่เด่นยังไงคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น 5.1K ก็คือว่า Channel A แล้วก็นับเป็น 1-2 นะครับมันจะเป็น Class A Channel B ก็จะเป็น AB ค่ะ Channel C เนี่ย Channel ที่ขับ3มันจะเป็น Class D ครับเครื่อง M5 Channel ที่จะเป็นลักษณะเงี้ยมีน้อยมากตัวเดียวใช่5 Channel ตัวเดียวในรถคันนี้มีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวครับฮะเดี๋ยวไอ้เอาใหม่ดิงงไม่คิดว่ามีหลายตัวคือเป็น M5 Channel คือปกติแล้วอ่ะเราจะเห็นเป็น L คาร์ด A คาร์ด B แต่ว่าในตัวเดียวกันมันเป็น3คาร์ดเลยเขามิกซ์มาแล้วใช่เพราะว่าข้อเสียของ M5 Channel ที่ขายในตลาดทั่วไปมันก็คือว่ากำลังขับซ้ำมันจะน้อยแล้วตัวนี้แต่ตัวนี้มันได้วัตต์สูงได้ถึง900อ๋อเพราะฉะนั้นต่อไปในรถที่ไม่ต้องการกินพื้นที่เยอะๆใช่ครับตัว M5 Channel ตัวเดียวได้เลยตัวเดียวครับอ๋อตัวเดียวไม่ว่าจะขับเสียงกลางขับซับวูเฟอร์ได้เลยตัวเดียวโอ้โหแล้วลำโพงอะคะลำโพงก็เลือกใช้ออริสันตัวโวเช่ครับ6นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับแยกชิ้นทำไมถึงเลือกคืออะไรอะคะเพราะว่าในตระกูลนี้แอมพลิฟายเออร์ลำโพงซับมันเป็นตระกูลโวเช่หมดเลยซีรีส์เดียวกันหมดเลยอันนี้เลือกที่จะติดตั้งไว้ที่ช่องเดิมหรือว่าใช่ครับช่องเดิมให้เป็นสแตนดาร์ดเดิมคือทุกอย่างถ้าเราเปิดออกมาเราก็จะไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นคนเล่นเครื่องเสียงอยู่ก็จะไม่รู้ว่าคือภายในเครื่องเสียงมาภายในห้องโดยสารเดิมเนี่ยพยายามที่คอนเซ็ปต์ที่ร้านผมก็จะเน้นว่าให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อให้รถเนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายแล้วไม่ยากเหรอคะในการแบบเซตเวทีเสียงหรืออะไรแบบนี้ไม่ยากครับอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์แหละซึ่งประสบการณ์พี่หนึ่งก็มีซื้อก็แชมป์เอเชียก็เท่าเท่าแต่ก็ไม่รู้สิดาถัดจากลำโพงมาแล้วตัวทวิตเตอร์ถูกติดตั้งไว้ตรงไหนตำแหน่งช่องเดิมหมดเลยครับของเดิมหมดเลยคือไม่มีการโมเสาอะไรขึ้นมาเลยเราดูไม่ออกเลยว่าอันนี้เราได้เปลี่ยนอะไรไหมแล้วซับวูเฟอร์ล่ะคะซับวูเฟอร์นั่นนี่จะเป็นงานซาวด้านหลังอยู่ที่เราตีตู้แล้วก็ขึ้นออกแบบดีไซน์ขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราเน้นประหยัดพื้นที่ให้ใช้งานได้เหมือนเดิมใช่เห็นตัวบิดเพลย์จะอยู่ซ้ายแล้วก็มีซับวูเฟอร์อยู่ตรงกลางบิดวันอยู่ขวาใช่ไหมคะพี่หนุ่มแล้วก็พื้นที่ก็ยังวางของได้เหมือนเดิมแสดงว่าเขาก็ต้องขนาดเล็กไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ที่เราเคยเห็นเล็กเท่าไหร่อันแค่เองอ่ะครึ่ง A4 ได้ไหมคะประมาณ A4 ประมาณครึ่งครึ่ง A4 ใช่ครับโอ้เพราะตอนแรกที่พูดเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าพอไหนจะAmplifierไหนจะมีบิดเพย์มาอีกเพราะฉะนั้นพื้นที่จะเยอะแสดงว่าทุกอย่างก็คือจะตัวเล็กมินิลงมินิเป็นหมดและลักษณะรถหนูก็ตอนแรกหนูก็คิดนะว่าจะยัดเข้าไปได้ยังไงจะยัดเข้าไปได้ใช่ไหมเสียงที่เขาไม่ยัดแต่ผู้ชมใส่แต่พอไปเห็นเนี่ยมันตัวเล็กมากไงแล้วซับวูเฟอร์ล่ะคะครับซับวูเฟอร์ก็เป็น10นิ้วครับผมรุ่นนี้เนี่ยพี่แป้รุ่นอะไรของออริสัน AV10 ครับอยู่ในตระกูลโวเช่เหมือนกัน
แล้วซับวูฟเฟอร์รุ่นนี้ดียังไงอะคะตัวนี้จะถูกออกแบบมาให้เป็นตัวไว้เดี่ยวนะครับแต่ว่าให้รายละเอียดเสียงเนี่ยนุ่มแล้วก็ลึกอะไรอย่างเงี้ยครับให้รายละเอียดเสียงดีทำไมถึงเลือกแค่10นิ้วผมว่าในรถส่วนใหญ่เนี่ยสไตล์การฟังเพลงเนี่ยถ้าเราต้องการซาวด์คุณภาพดี10นิ้วก็เพียงพอแล้วแล้วก็ไม่กินที่สามารถใช้สอยพื้นที่เดิมได้เหมือนเดิม10นิ้วนี่ตู้เขาใหญ่มากนะคะเวลาพี่ทำอะไรไม่ใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ 0.7 คิวบิกฟุตมันก็จะกินพื้นที่ประมาณถ้าหน้าหน้าความลึกอะคณิตไอ้วิทย์อะไรคณิตใช่ไหมคือความลึกคิวบิกฟุตคืออะไรความลึกมันก็อยู่ประมาณสัก25เซนอะไรเงี้ยมันก็จะกินที่น้อยก็คือไม่ถึง1ไม้บรรทัดด้วยซ้ำใช่ไม่ถึงฟุตหนึ่งไปดูค่ะพี่เอ็กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมดูอุณหภูมิหม้อน้ำได้เป็นตัวเลยเดี๋ยวๆๆๆๆคือแค่ฝาปิดหม้อน้ำเนี่ยเราต้องมีเทคโนโลยีกันด้วยเหรอค่ะก็อย่างเช่นถ้าสมมติเราเคยขับรถไปก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหม้อน้ำขับหม้อน้ำอุณหภูมิเป็นยังไงจะเปิดได้ไหมจะร้อนไหมร้อนแล้วมันจะพุ่งโดนหน้าไหมตรงนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เขามาเติมฝาหม้อน้ำของเราว่าอุณหภูมิมันอยู่ที่กี่องศาอ๋อเดี๋ยวหนูให้ดูก่อนอันนี้คือตัวเก่าของฝาหม้อน้ำแบบเดิมซึ่งเวลาเราจะรู้อะไรแบบนี้ก็คือใช้ความรู้สึกล้วนๆน้ำเออใช่ใช่แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวหนูงงมันมี 1.1 ใช่แล้วก็มี 1.3 ต่างกันยังไงเออ1.1 ก็คือ 1.1 บาร์ 1.3 ก็คือ 1.3 บาร์แปลว่าความสามารถในการทนความแรงดันของน้ำที่จะเดือดนะคะต่างไม่เหมือนกัน 1.1 นี่ก็คือจะเหมือนมาตรฐานเดิมของรถนะคะก็คือ 1.1 แต่ถ้า 1.3 บาร์เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มแรงดันได้สูงมากขึ้นแล้วรถแบบไหนที่ควรใช้ 1.1 หรือแบบไหนที่ควรใช้ 1.3 อ่ะคะโอเคค่ะความเหมือนปัจจุบันนี้ที่เป็นรถใหม่นะคะสามารถอัปเกรดเป็น 1.3 ได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าแรงดันที่สามารถทนได้สูงขึ้นเนี่ยจะทำให้จุดเดือดเดือดได้ช้าลงจะทำให้เรื่องของระบบการทานของระบบหม้อน้ำเนี่ยถนอมมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นรถที่อายุเยอะรถเก่าแล้วหรือประมาณต่ำกว่าปี 2,000 ขึ้นมาก็ควรจะใช้แบบเดิมของรถจะดีกว่าเพราะว่าท่อยางเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะมีอายุนะคะถ้าเกิดคำว่าฝาที่ทนแรงดันได้สูงมากนะคะมันก็จะทำให้ตัวซิลิโคนเองมันไม่ได้ทนอายุนานได้ขนาดแรงดันสูงเขาทำจากอะไรไงคะคือเขามีองค์ประกอบอะไรบ้างเราเห็นเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ก็จะมีเกจด้านหน้าให้เห็นตัวนกปูใช่ไหมคะแล้วเขามีโทรมิเตอร์หรอหรือเขาเรียกอะไรนะปันหลอดหรือยังไงเป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคะในรวมของตัววัสดุมีตัวนี้นะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมก็คือทนความร้อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกวัตตรงนี้ก็คือจะบอกตั้งแต่0องศาจนถึง200องศานะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะตุ่มตรงนี้ที่ขึ้นมาคือเซนเซอร์ที่จะคอยดักจับอุณหภูมิของหม้อน้ำอุ้ยไฮเทคมากเลยอ่ะแล้วเขาทนแค่ไหนอะคะด้วยอากาศเมืองไทยและด้วยไม่เชื่อว่าอุณหภูมิภายในมันจะต้องร้อนหรืออะไรเงี้ยเขาทนได้ขนาดไหนอะด้วยวัสดุของเขาเนี่ยเป็นทั้งอลูมิเนียมเนี่ยทนความร้อนได้สูงกว่าของเดิมของรถอยู่แล้วเพราะของเดิมมันเป็นเพียงพลาสติกธรรมดาค่ะก็คือมั่นใจได้เลยนั่งไปก็คือเอาไปแทนกันอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะอุ่นใจกับรถเรามากขึ้นด้วยใช่ใช่ค่ะอีกหน่อยนะหนูว่าเขาจะต้องพัฒนาเป็นพูดได้นะบอกมาเลยคือบอกเลยร้อนแล้วคือบอกแป้งว่าอีกหน่อยเทคโนโลยีจะต้องมีติดเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งแล้วก็พูดออกมาเลยว่าน้ำร้อนเบรกหมดน้ำมันใกล้จะหมดอะไรอย่างนี้ได้เลยราคาแพงไหมคะเนี่ยเราขายปกติ1,100นะคะแต่ว่าช่วงจัดการออกตัวเปิดตัวใหม่ของตัวสินค้าก็อยู่ที่750ค่ะโอ้750แล้วที่สำคัญคือรูปร่างสวยงามได้ยั
างนี้ใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือเปล่าคะเนี่ยสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นค่ะแล้วก็ทุกยี่ห้อนะคะมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือรถที่เป็นรถใหม่ขึ้นมาเป็นจุฝาเล็กนะคะถ้ารถที่มีเก่าๆไปหน่อยนะคะก็จะเป็นฝาใหญ่ซึ่งเรามีจำหน่ายทั้งสองแบบคุณผู้ชมก็ลองเลือกสนใจก็ลองติดต่อสอบถามพี่เขาดูติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะ02นะคะ9652123ค่ะค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พับมากๆเลยค่ะมีอะไรจริงๆให้เราได้ฮึ่มวิวกันตลอดเลยเมย์น่ารออยู่นะคะคุณผู้ชมพักแป๊บนึงค่ะคนเนี้ยกินกินสลีดว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีด